สวัสดีหมู่มิตรดีทุกท่านและพี่พี่กลุ่มจเสิตียองาเบสาานนิะดคนะึงอะค่ะเข้ามาใคกล่ะ้อีกนกิด็นึงไจด้ะไหมมาคถะึงได้ค่ะอ๋อก็จะส่งการบ้านนะคะการบ้านอะเไดริเนงี้คย่ะของสีนะคะก็มีในเรื่องของการที่ได้ทำกิจกรรมธรรมชาตินะคะโดยที่ตัวเองตอนนี้ปลูกถั่วพูค่ะแล้วได้ถั่วพูออกมามีผลผลิตเยอะนะคะก็เลยเอามาเป็นทำอาหารนะคะคือมันมีเยอะมากคือปกติเราก็คือจะทำผัดไทยใช่ไหมคะผัดเป็นใส่ถั่วงอกได้เอาถั่วเนี่ยมาหั่นฝอยๆแทนถั่วงอกอะค่ะแล้วก็คือเอาไปถวายพระเมื่อวานก็คือมีรสชาติที่ดีมากก็เลยรู้สึกว่าปัญหาการที่ของผลผลิตเยอะเกินของเราที่มันมีเนี่ยเราก็เอามาทําให้มันเข้ากันกับอาหารที่ธรรมดาของเรานะคะแล้วก็ไปใช้ประโยชน์โดยถวายพระได้ด้วยค่ะแล้วก็อย่างที่สองนะคะก็คือมีช่วงนี้ก็คือเป็นวิบากนะคะวิบากเป็นวิบากตั้งแต่ยังเด็กนะคะเรื่องการปวดฟันนะคะก็จะมีปวดฟันตลอดตั้งแต่เล็กจนโตจนกระทั่งปัจจุบันและล่าสุดก็คือมีฟันที่อุดไว้หลุดนะคะก็จะต้องไปหาหมอฟันแล้วพอไปที่ร้านหมอฟันหมอฟันก็แจ้งว่าวันนี้หมอที่มือเบาเนี่ยจะมาวันเสาร์นะคะแต่ว่าตัวดิฉันเองเนี่ยก็ไม่ว่างก็จะต้องไปธุระนะคะหมอว่าถ้าคนที่อยู่เนี่ยเป็นหมอผู้ชายเราก็ไม่เป็นไรก็คือถ้าไม่ใช่หมอจบใหม่เนี่ยคือในอดีตในประวัติที่เคยเจอมาเนี่ยถ้าเป็นหมอมือใหม่เนี่ยจะมือหนักมากก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรถ้าเป็นหมอที่ใหม่เนี่ยก็ไม่เอาแต่ว่าถ้าเป็นหมอที่ทํางานมาแล้วก็โอเคไม่เป็นไรก็ปรากฏว่าวันนี้ไปพบหมอฟันตานะนะคะพอไปถึงก็มีปัญหาเรื่องที่เราจะต้องเบิกประกันสังคมนะคะปรากฏว่าที่ร้านเขาไม่เบิกอัตโนมัติก็เลยคิดว่ามันไม่สะดวกในการที่เราจะไปทำเบิกเขาก็เลยแจ้งว่าถ้าร้านถัดไปเนี่ยเขาจะทำเรื่องการคุมให้ด้วยนะคะก็เดินไปที่ร้านถัดไปพอไปถึงเนี่ยการว่าหมอฟันที่เราเข้าไปบริการหมอฟันจบก็ว่าในสิ่งที่เราไม่อยากได้นะคะตรงนี้ก็เป็นเรื่องของวิบากนะคะอย่างที่บอกว่าให้เรารับไปเลยรับวิบากไปนะคะก็คือรับให้มันหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าในธรรมะที่อาจารย์สอนมาเนี่ยเป็นช่วยทำให้เราได้เบิกบานที่จบมาแล้วเราไปทำเถอะแล้วเราก็ไปทำการที่ได้ก็ไม่มีอะไรหายนะคะก็ตอนนั้นก็มีเราว่างเล็กน้อยเราก็คิดว่าสงสัยวิบากที่เราเคยทำมาเราอาจจะเคยทำอะไรไม่ดีกับใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ให้การราบรื่นแล้วผลที่ได้มาแค่นี้ค่ะสบายใจค่ะขอบคุณค่ะได้ยินไหมไม่ได้ยินเหรอไมค่ะค่อยชัดเท่าไหร่เลยเนาะไม่ค่อยชัดเหรอคะค่ะค่ไะด้ค่ะพอได้เนาะพอได้เนาะค่ะพอได้ค่ะนะคะโอเคคม่ะีประเด็นอะไรไหมคะค่ะก็โอเคนะคะเรื่องราวที่พอจับได้คร่าวๆก็คือคุณนวรัตน์เนี่ยก็มีความไม่ค่อยชอบถ้าจะเป็นหมอมือหมอฟันจบใหม่มือใหคม่่ะทันตแพทย์จบใหม่นะคะอ่าเพราะเคยมีประสบการณ์ในอดีตว่าอาจจะมือหนักนะคะแต่ด้ใชวย่ความที่ สุดท้ายเราก็เจอนะคะพอท่านค่เจะอเนี่ยท่านก็ใช้หลักสูตรของอาจารย์หมอเขียวนะคะต้องกล้าใช่ไหมคะกล้าที่จะรใชับ่นะคค่ะะแล้วก็ค่ะนะคะก็ผ่านมาได้ดีใช่ไหมคะผาสุกอยู่ใชใช่ไหม่คะใช่ค่ะตอนนี้ดีมากค่ะฟันก็ยังค่ะดีค่ะคือไม่เหมือนอย่างที่เรากลัวค่ะไม่เขาก็ไม่ได้ทําหนักเหมือนอย่างที่เรากลัวค่ะก็กล้ารับให้มันหมดไปแล้วก็เราก็ไม่ได้เจอในสิ่งที่เรากลัวใช่ค่ะค่ะนะคะท่านก็มาแบ่งปันนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่เราคิดเนี่ยนะคะบางทีมันทำร้ายตัวเราเองนะคะของจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะค่ะขอบพระคุณนะคะกับคุณนวรัตน์ค่ะ
ขอบคุณค่ะตอนนี้อ่ะมีโชว์นะคะคุณบุษกรนะคะตอนนี้คิวเรามีนะคะสามท่านนะคะก็คือถ้าจบสามท่านนี้แล้วเนาะเราอาจน่าจะพักผ่อนนะเพื่อเตรียมเข้าสายด่วนได้นะคะก็คือมีคุณบุษกรนะคะท่านนี้